จตุพรลุ้นตัวโกงสุดท้ายได้ปล่อยตัวแล้วหลังศาลให้ประกันคดีรุกบ้านสีเสาวันที่14ตุลาคม2564เวลา19นาิกาสินาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าตามที่สารอาญาอ่านคำสั่งสารอุทธรมีคำสั่งอนิญาตให้ปล่อยชั่วคราวนายจตุพรพรมพ,พันธ์จำเลยคดีหมายเลขดำออ่าง2977ภาับง ชุมนุมล้อมบ้านสี่เสาเทเวศท,ที่พนักงานอายการเป็นโจทย์นายจตุพรกับพวกรวมสองคนเป็นจำเลยในความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักการในการปฏิบัติตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยหากนายจตุพรผิดสัญญาประกันให้ปรับสามแสนบาทโดยให้วางเงินประกันไว้ ล่าสุดเวลา18ติกา45นาทีวันนี้คือวันที่14ตุลาคมนายจตุพรได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วโดยมีแกนนำกลุ่มไทยไม่ทนอาทินายไทยกรพลสุวรรณนายยศวริชูกร่อมหรือเจ๋งดอกจิกเป็นต้นและมวลชนจำนวนหนึ่งพร้อมใจมารอรับที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหาคนครด้วยนายจตุพรกล่าวว่า ตนสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณที่ได้รับการปล่อยตัวและขอขอบคุณสารอุทธรที่ได้ให้ความเมตตารวมถึงมวลชนกลุ่มไทยไม่ทนที่มารอให้กำลังใจตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้รับโทษจำในรอบนี้97วันทันมังสวิรัตตลอด น้ำหนักลดไป27กิโลกรัมส่วนตัวเท่าที่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองมองว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะอยู่ในอำนาจไม่ถึง8ปีเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้และการเมืองไทยขณะนี้เข้าสู่ภาวะวิกฤตส่วนหลังจากนี้จะเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างไรนั้นขอพูดคุยกับพี่น้องแกนนำและเพื่อนๆก่อน,นหากมีความชาัดเจนจะแจ้งให้ทราบต่อไป จตุพรได้เฮแล้วจ่อยอภัยโทษคดีหมิ่นอภิสิทธิ์แต่คดีรุกบ้านป๋าศาลไม่ให้ประกันรับโทษจำต่อจตุพรเฮได้อภัยโทษคดีหมิ่นอภิสิทธิ์13ตุลาคมนี้แต่มีอุปสรรคเหตุตัวเองเคยยื่นถอนประกันในคดีรุกบ้านป๋าเปรมหวังให้ราชทรรน,นับควบวันต้องโทษแต่ยื่นประกันใหม่ในระหว่างพิจารณาศาลไม่ให้ประกันชี้ เหตุพฤติการแห่งคดีจึงยังไม่ได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่12ตุลาคม2564แทยรับออนไลน์รายงานที่ศาลอาญากรณีนายจตุพรพรมพันธ์ถูกศาลดีกาพิพากษาว่าหมิ่นประมาทนายอภิสิทธิ์เฟชชาชีวะให้จำ12เดือนไม่รอลงอาญาและหลังจากนั้นนายจตุพรกับพวกรวมสองคนเพิ่งถูกฟ้องข้อหารุกบ้านป่าเปรม พลเอกเปรมตินสูลานนท์ที่บ้านสีเสาเทเวศเพราะคดีดังกล่าวแกนน,นํานปชอื่นๆได้รับโทษสองปี8เดือนจนพ้นโทษกันครบไปนานแล้วต่อมาวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานายจตุพรพรมพันธ์ยื่นขอประกันตัวคดีรุกบ้านปา่าศาลมีคำสั่งยกคำร้องและวันที่11ตุลาคมนายจตุพรยื่นประกันอีกศาลก็ไม่อนุญาต ยืนคำสั่งเดิมโดยให้เหตุผลว่าข้อกล่าวหาในคดีนี้เป็นข้อร้ายแรงมีอัตราโทษสูงประกอบกับจำเลยที่1ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำในคดีอื่นมาแล้วหากให้ปล่อยชั่วคราวไปอาจหลบหนีได้อีกทั้งจำเลยที่1ถูกจำในคดีอื่นอยู่ในขณะนี้การปล่อยชั่วคราวในคดีนี้จึงย่อมไม่เป็นประโยชน์จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่หให้ยกคำร้องดังนั้น ผลเท่ากับว่าแม้นายจัตุพรจะได้รับประโยชน์จากการอภัยโทษในคดีหมิ่นนายอภิสิทธิ์ในวันที่13ตุลาคมนี้แต่ก็จะไม่ปล่อยตัวเพราะยังมีการจำในคดีที่ยังพิจารณาต่อไปจัตุพรแห้วอดปล่อยตัว13ตุลาคมนี้เหตุก่อนหน้าถอนประกันตนเองคดีรุกบ้านป๋าจัตุพรแห้วอดปล่อย13ตุลาคมนี้ หลังครบโทษคดีหมิ่นมาร์กเหตุก่อนหน้าเจ้าตัวถอนประกันตนเองคดีรุกบ้านป๋าเปรมให้นับควบวันต้องโทษพอจะยื่นประกันใหม่ศาลไม่ให้แล้วชี้เหตุพฤติการแห่งคดีจึงเปลี่ยนแปลงไปทนายจ่อย,ยื่นอุทธร์คำสั่งวันที่21ตุลาคม2564เวลา11 1 6ตนาทีมติชนออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาสารอาญามีคำสั่งในคำร้องขอปล่อยชั่วคราวจำเลยที่1ในคดีหมายเลขดำออ2799ทั27 2,557ที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญา10เป็นโจทยื่นฟ้องนายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชและนายสราวุธิหลงเสงผู้ชุมนมุมนปช เป็นจำเลยที่1และ2ในความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 3 8วรรคสอง5และ216กรณีเมื่อวันที่22กรกฎาคม2550 แกนนำและแนวร่วมนปชนำขบวนผู้ชุมนุมหลายพันคนจากเวทีปราศัยเคลื่อนที่จากสนามหลวงไปยังบ้านพักสีเสาเทเวศของพลเอกเปรมตินสูรานนท์เพื่อเรียกร้องกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งโดยก่อนหน้านี้ทนายความนายจตรุพรได้ยื่นประกันตัวเมื่อวันที่8ตุลาคม2564แต่ศาลไม่อนุญาตโดยให้เหตุผลว่า กรณีคดีที่จำเลยทั้งสองขอให้คดีนี้รอฟังคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วพฤติการแห่งคดีจึงเปลี่ยนแปลงไปเมื่อข้อกล่าวหาในคดีนี้เป็นข้อกล่าวหาร้ายแรงมีอัตราโทษสูงประกอบกับจำเลยที่หนึ่งต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำในคดีอื่นมาแล้วหากให้ปล่อยโชวรกล่าวไปอาจหลบหนีได้ทั้งจำเลยที่หนึ่งถูกจำในคดีอื่นอยู่ในขณะดาดนี้ การปล่อยชั่วคราวในคดีนี้จึงย่อมไม่เป็นประโยชน์จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่1ให้ยกคำร้องแจ้งคำสั่งให้จำเลยที่หนึ่งและนายประกันทราบเป็นหนังสือโดยเร็วต่อมาเมื่อวันที่11ตุลาคม2564ทนายความได้ยื่นขอประกันอีกโดยสารอาญามีคำสั่งไม่อนุญาตเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไปแล้วกระดานี้จำเลยยังต้องโทษอยู่ กรณีไม่เป็นเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยกคำร้องคืนหลักประกันโดยมีรายงานว่าทนายความเตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้ประกันตัวต่อสารอุทธรณ์ต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคดีรูกบ้านพลเอกเปรมเดิมนายจตุพรได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแต่เมื่อวันที่8กรกฎาคม2564ศาลอสาญนาา มีคำสั่งให้นับโทษนายจรุพรในคดีที่ถูกนายอภิสิทธิ์เวศชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีฟ้องนายจรุพรในความผิดบินประมาทในการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328 กรณีกล่าวหาในอภิสิทธิ์ประวิงเวลาในการทำความเห็นเสนอต่อสำนักง,งานราชาเลขาธิการเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่นายทักษิณชินวัตรซึ่งคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้วเมื่อวันที่14บธันวาคม2,560ตามคำพิพากษาสารดีกาที่ให้จำนายจตุพร12เดือนโดยไม่รอลงอาญา และให้นาบโทษคดีจำนายจตุพรต่อจากคดีอาญาหมายเลขแดงออ่าง4907ทับ2,555หรือหมายเลขดำออ่าง1962ทับ2,552กรณีกล่าวหาเป็นผู้ลงมือแก่ประชาชนทำให้ในายจตุพรต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำตามคำพิพากษาสารดีกา นายจตุพรจึงให้ทนายความยื่นถอนประกันตนเองในคดีรูกบ้านพลเอกเปรมซึ่งเป็นคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีเนื่องจากวันต้องโทษในคดีจะถูกนับควบคู่ไปกับคดีที่ศาลให้นับโทษจำต่อจากคดีหมิ่นนายอภิสิทธิ์เพราะถ้าหากสุดท้ายแล้วในอนา,าคตหากศาลพิพากษาจำในคดีรูกบ้านพลเอกเปรมคล้ายกับแกนนำนปชชุดแรกที่ถูกจำและได้ปล่อยออกมาแล้ว นายจตุพรก็ยังสามารถหักวันต้องโทษจากกรณีที่เคยถูกจำไปแล้วมีผลให้วันที่ต้องถูกจำลดน้อยลงต่อมามีรายงานว่านายจตุพรได้รับการปล่อยตัวภายหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวจิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2564และได้เข้ารับการอบรมโคกดองนาโมเดลครบ14วันแล้วและมีกำหนดปล่อยตัวในวันที่13ตุลาคมจึงให้ทนายความมายื่นคำร้องขอ,งของปล่อยชั่วคราวในคดีรุกบ้านพลเอกเปรมซึ่งเคยถอนประกันตัวเองอีกครั้งแต่ในครั้งล่าสุด เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาสารอาญาก็มีคำสั่งไม่อนุญาต